เป็นปีแล้วครับมันช้ำด้วยมันจะไม่ตามมือมากเท่าไหร่030ค่าย1 RC KPP กำแพงเพชรมันมันต้องนอนหน่อยๆนะอย่าไปเร่งทางเยอะชนตึกตายตายตายเลยสาวโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปบนเลยยังมันเป็นนวงๆหน่อยๆเพราะว่าตัวลำมันเล็กถ้ามันจะเลี้ยวไม่ออกพี่เบามันแล้วก็เลี้ยวนานแล้วว่ะเพราะตัวลำมันเล็กมันจะบินได้นี่ครับดูวินนี่นะครับไม่ได้บินนานนานแล้วว่ะไม่ได้บินนานนะวินนี่กี่ปีแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วนี่กลับมาบินครับดูครับตู30บินไปแล้วพอลำเละมันจะน่วงหน่อยเวลาเราเลี้ยวเพราะมันอ่อนแต่มันบินได้เพราะผมมาไว้มงโอ้อะไรวะเอามาเอาไปพัดซ่อมเลยรู้สึกว่าเหมือนใบพัดจะหลุดอะเสียงฟัดเลยพี่ลองดูหัวดำๆเลยเด้อเผื่อมันหลุด